ัสดีค่ะนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูสิริพรวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งบทแรกของวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.5นั้นก็จะเป็นเรื่องของเศษส่วนนั่นเองนะคะนักเรียนคงเคยเรียนเรื่องเศษส่วนมาแล้วตั้งแต่ชั้นป.4ถูกต้องไหมคะเคยเรียนกันมาหรือยังเอ่ยวันนี้นะคะก่อนที่จะนำเข้าสู่เนื้อหาของชั้นป.5นั้นเราก็จะมาทบทวนกันในเรื่องของเศษส่วนกันก่อนนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนมาให้นักเรียนได้ทบทวนกันมาดูตัวอย่างแรกกันเลยนักเรียนเห็นไหมคะว่าตัวอย่างนี้จะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่ากันคะเรามานับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะทีนี้มาดูในส่วนของที่ระบายสีแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะนักเรียน1 2 3 3ส่วนถูกต้องไหมคะแล้วเขียนในรูปของเศษส่วนได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากค่ะเขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน4นั่นเองมาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะตัวอย่างนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่ากันคะนักเรียน1 2 3 4 5 6 7 8 8ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะมาดูในส่วนที่ระบายสีได้กี่ส่วนคะเรามานับเลยค่ะ1 2 3 4ระบายสีไปทั้งหมด4ส่วนใช่ไหมคะรูปนี้สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากค่ะเขียนได้เป็นเศษ4ส่วน8ถูกต้องไหมคะเรามาดูอีก1ตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ส่วนใช่ไหมคะมาดูในส่วนของที่ระบายสีแดงกันนะคะ1 2 3 4ก็จะมี4ส่วนที่ระบายสีไปนะคะสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากค่ะเขียนได้เป็นเศษ4ส่วน9เราได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนกันไปแล้วนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอในเรื่องของเศษส่วนเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เพิ่มเติมและทบทวนเพิ่มเติมกันไปดูคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ปุ๊กและครอบครัวไปเที่ยวสวนสนุกกันเราตามปุ๊กไปเที่ยวกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรมาให้เราเรียนรู้ไปติดตามกันเลยค่ะเมื่อปุ๊กเข้าไปที่สวนสนุกก็เจอซุ้มเกมปาเป้ารู้สึกอยากเล่นจึงเข้าไปหาพนักงานในซุ้มเกมนี้เล่นยังไงล่ะคะที่แป้นวงกลมจะมีสีเหลืองสลับเขียวอยู่ถ้าหนูปาเป้าไปโดนสีเขียวก็จะได้ตุ๊กตาแต่ถ้าโดนสีเหลืองก็จะได้ดินสอสีจ้าเอาล่ะฮึบเย้ Yeah! ได้ตุ๊กตาด้วยขอบคุณค่ะน้องๆสังเกตกระดานปาเป้าไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่ช่องถ้าไม่ทันสังเกตเราไปดูพร้อมๆกันอีกทีนะคะคราวนี้ลองบอกสิคะว่ากระดานปาเป้ามีทั้งหมดกี่ช่องเก่งมากค่ะมีทั้งหมด8ช่องโดยแบ่งเป็นสีเหลือง4ช่อง
และสีเขียว4ช่องค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าจำนวนช่องของแต่ละสีทั้งหมดสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้นะคะสีเขียวที่น้องๆเห็นมีอยู่4ช่องก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ4ส่วน8ของจำนวนช่องทั้งหมดสีเหลืองก็เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ4ส่วน8ของจำนวนช่องทั้งหมดเช่นกันอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเศษส่วนคืออะไรถ้าอย่างนั้นก็ตามมาเลยค่ะแม่คะเราเข้าไปร้านนี้กันนะคะปุ๊กอยากกินบลูเบอร์รี่ชีสพายอ๋อโหขนมเต็มไปหมดเลยทั้งเอแคลร์แยมโรและก็บลูเบอร์รี่ชีสพายของโปรดปุ๊กด้วยแม่คะปุ๊กเอาบลูเบอร์รี่ชีสพาย1ชิ้นนะคะได้สิจ๊ะแต่เอบลูเบอร์รี่ชีสพายถาดนี้แบ่งออกเป็นกี่ชิ้นนะ6ชิ้นค่ะมีบลูเบอร์รี่ชีสพายอยู่6ชิ้นปุ๊กเอามา1ชิ้นสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ด้วยนะจ๊ะเศษส่วนคืออะไรล่ะคะแม่เศษส่วนก็คือการแบ่งของ1ชิ้นหรือ1กลุ่มออกเป็นจำนวนเท่าๆกันแล้วนำมาเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงเศษส่วนจะประกอบด้วยตัวเศษและตัวส่วนโดยตัวเศษจะแสดงจำนวนส่วนแบ่งที่กล่าวถึงซึ่งจะเขียนไว้ด้านบนและตัวส่วนแสดงจำนวนส่วนทั้งหมดที่เท่าๆกันซึ่งจะเขียนไว้ด้านล่างและมีเส้นขั้นระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนอย่างบลูเบอร์รี่ชีสพายที่แบ่งออกเป็น6ชิ้นเท่าๆกันปุ๊กเอามา1ชิ้นหรือ1ใน6ของทั้งหมด1ใน6เขียนแทนด้วยเศษ1ส่วน6อ่านว่าเศษ1ส่วน6แล้วถ้าแม่เอาเค้กส้ม2ชิ้นละจ๊ะจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้อย่างไรมีเค้กส้ม8ชิ้นแม่เอามา2ชิ้นหรือ2ใน8ของทั้งหมด2ใน8เขียนแทนด้วยเศษ2ส่วน8อ่านว่าเศษ2ส่วน8แล้วถ้าพ่อเอาบราวนี่3ชิ้นล่ะลูกจะเขียนในรูปเศษส่วนได้ยังไงนะมีบราวนี่10ชิ้นพ่อเอามา3ชิ้นหรือ3ใน10ของทั้งหมด3ใน10เขียนแทนด้วยเศษ3ส่วน10อ่านว่าเศษ3ส่วน10เพื่อทดสอบความเข้าใจน้องๆลองทำกิจกรรมคนไหนกันแน่ดูนะครับคลิกที่ปุ่มกิจกรรมด้านล่างได้เลยครับเอแคลร์น่าทานจังเลยค่ะปุ๊กลองนับดูสิลูกว่ามีเอแคลร์ในถาดทั้งหมดกี่ชิ้น15ชิ้นค่ะแล้วมีไส้สังขยาอยู่กี่ชิ้นจ๊ะ5ชิ้นค่ะปุ๊กรู้ไหมลูกว่าเอแคลร์สังขยาเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของทั้งหมดมีเอแคลร์ทั้งหมด15ชิ้นเป็นไส้สังขยา5ชิ้นหรือ5ใน15ของทั้งหมด5ใน15เขียนแทนด้วยเศษ5ส่วน15อ่านว่าเศษ5ส่วน15แล้วแยมโรในถาดนี้ล่ะลูกมีทั้งหมดกี่ชิ้น24ชิ้นค่ะใน24ชิ้นนี้แยมโรรสส้มมีกี่ชิ้น9ชิ้นค่ะเศษให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าอย่างไรลูกมีแยมโรทั้งหมด24ชิ้นเป็นรสส้ม9ชิ้นหรือ9ใน24ของทั้งหมด9ใน24เขียนแทนด้วยเศษ9ส่วน24อ่านว่าเศษ9ส่วน24เก่งมากจ้าเราไปจ่ายเงินกันดีกว่าระหว่างที่ปุ๊กคุณพ่อและคุณแม่กำลังจ่ายค่าขนมอยู่นั้นเพื่อทดสอบความเข้าใจน้องๆคลิกที่ปุ่มกิจกรรมด้านล่างได้เลยครับปุ๊กปุ๊ก
ทางร้านเขามีเกมสนุกสนุกให้เล่นโดยให้เราตอบคำถามลงในกระดาษนี้ถ้าใครตอบถูกเขาจะให้ส่วนลดค่าขนมและเครื่องดื่มให้เรา500บาทแน่เศษส่วนคือการแบ่งของ1ชิ้นหรือ1กลุ่มออกเป็นจำนวนเท่าๆกันแล้วนำมาเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงเศษส่วนจะประกอบด้วยตัวเศษและตัวส่วนโดยตัวเศษจะแสดงจำนวนส่วนแบ่งที่กล่าวถึงซึ่งจะเขียนไว้ด้านบนและตัวส่วนแสดงจำนวนส่วนทั้งหมดที่เท่าๆกันซึ่งจะเขียนไว้ด้านล่างและมีเส้นขั้นระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนเช่นเศษ1ส่วน6เวลาอ่านเราต้องอ่านตัวเศษก่อนแล้วจึงตามด้วยตัวส่วนอย่างเศษ1ส่วน6อ่านว่าเศษ1ส่วน6ขอบคุณค่ะแม่ถ้าอย่างนั้นปุ๊กตอบคำถามเลยนะคะ